บอสพ่อเผยแล้วจ่ายค่าจ้างรายเดือนกันมินแซมตามยอดขายแต่ละเดือนแตกต่างจากคนอื่นที่เป็นพรีเซนเตอร์ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวรายการโหนกระแสค่ะซึ่งบอสพ่อได้มาเปิดใจเรื่องประเด็นการจ้างนักแสดงว่าเป็นรายเดือนหรือรายปีนั้นบอสพ่อกล่าวนะคะว่าส่วนเหล่านักแสดงนั้นเป็นพรีเซนเตอร์เราจะดูว่าสินค้าตัวไหนที่เหมาะสมกับดาราท่านไหนและติดต่อไปขอว่าสนใจเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่นุ่มกันชัยถามว่าในสัญญาพรีเซนเตอร์มีการบอกหรือไม่ว่าให้มาร่วมลงทุนกับ The Icon Group จากนั้นทางรายการได้เปิดคลิปที่กันตะถาวรพูดบนเวทีของงาน The Icon Group หลังจบคลิปนุ่มกันชัยถามว่าคลิปที่กันพูดคิดว่าเป็นการชวนมาลงทุนไหมบอสพ่อตอบว่าจริงๆเป็นการชวนให้มาทำธุรกิจกับ The Icon Groupนุ่มกันชัยแย้งว่าตอนต้นรายการคุณบอกว่าชวนมาลงทุนตอนนี้บอกไม่ใช่พูดแบบนี้มันจะเป็นการสับไปสับมาหรือเปล่าบอสพอตอบว่าผมไม่ได้สับไปสับมาการทำธุรกิจคือการซื้อสินค้ามาขายก็ถูกครับผมไม่เข้าใจความหมายของพี่หนุ่มที่จะพยายามย้ำเรื่องการลงทุนอย่างนี้ผมเลือกกลัวว่าถ้าไปคอนเฟิร์มว่ามันคือการลงทุนหรือการระดมทุนอะไรก็ตามในความหมายของพี่หนุ่มผมมีความหมายว่ามันไม่ใช่ซึ่งทางด้านของหนุ่มกรรชัยบอกว่าไม่ต้องเลี่ยงบาลีอยากให้พูดตามข้อเท็จจริงไม่ต้องระวังทนายฟังอยู่เพราะสุดท้ายพูดกับตำรวจจะยิ่งกว่านี้แต่ประเด็นแบบนี้สิ่งที่เขาพูดโดยวินยูชนมันไม่ใช่การชวนลงทุนเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มีคนกำลังมองว่าเป็นแชร์ลูกโซ่คุณรู้ไหมบอสพ่อตอบว่าผมไม่มีความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่เพราะผมไม่ได้ทำแบบนั้นสิ่งที่ผมทำคือธุรกิจผมสั่งสินค้ามาผมก็ขายสินค้าอันนี้ผมบอกน้องกันให้พูดแนะนำให้มาขายสินค้าออนไลน์ที่พี่สร้างไว้ดีๆแบบนี้มันจะขายง่ายกว่าที่อื่นสาระสำคัญอยู่ตรงนี้นุ่มกันชัยถามต่อนะคะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของพรีเซนเตอร์หรือเปล่าบอสพ่อตอบว่าจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำตามที่ผมไหว้วานหรือเปล่าถ้าผมไหว้วานแล้วเขาไม่ทำต่อไปหรือเขาจะทำก็ได้อันนี้ผมเป็นคนที่ไหว้วานเขาว่าน้องกันช่วยพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าบริษัทระบบซัพพอร์ตการขายของออนไลน์ที่ดีอย่างนี้ส่วนมีนพิชยาก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าทุกตัวไม่ทราบว่ามีการชวนลงทุนไหมในความหมายของพี่หนุ่มว่าเขาไปพูดยังไงผมว่ามันอยู่ที่บริบทมากกว่าผมมีขอบเขตในสัญญาแล้วและตกลงเงินถ้าทำน้อยหรือมากกว่านั้นก็ผิดสัญญาคิดว่าสิ่งที่เขาโดนผมสงสารน้องๆมากเลยเมื่อวานก็เป็นวันเกิดคุณพ่อน้องเขาก็เครียดมากจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนุ่มกันชัยบอกว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในมุมของกฎหมายอย่างเดียวแต่คุณเป็นผู้ต้องหาของสังคมด้วยบอสพ่อพูดเสริมว่าถ้าสำหรับสังคมประหารไปแล้วไม่ใช่ผู้ต้องหาผมตายไปแล้วครับจากสังคมนี้ส่วนที่พรีเซนเตอร์ออกมาแจ้งว่ามีสคริปต์จาก The Icon บอสพ่อกล่าวว่าผมขอให้พวกเขาพูดบ้างมีสคริปต์จริงอยู่แล้วที่ทางทีมงานลักษณะของน้องกันฝ่ายคอนเทนต์ก็เขียนด้วยร่วมและตรงนี้ผมก็ไปไหว้วานว่าสะดวกใจพูดตรงนี้ให้ไหมโดยช่วงท้ายรายการหนุ่มกันชัยถามประเด็นการจ้างนักแสดงเป็นรายปีหรือรายเดือนบอสพ่อชี้แจงว่าสำหรับบอยปกรณ์ในสัญญาจ้างเป็นรายปีส่วนกันตะถาวรสัญญา5ปีผลตอบแทนแบ่งจ่ายให้ทุกเดือนตามยอดขายส่วนมินพิชยาเหมือนกันกับกันแต่จะได้น้อยกว่ากันส่วนแซมยุรนันก็เหมือนกันยกเว้นบอยและโดมตรงนี้จะจ่ายอีกแบบเพราะเขาไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าทุกตัวคืออย่างนี้ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าตัวเดียวมันจะรับแค่ตัวเดียวเพราะมันคิดง่ายมากถ้าปีนึงเท่าไหร่ก็จ่ายไปเลยแต่พอเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าทุกตัวมันคิดยากมันขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนตัวไหนขายดีตัวไหนขายน้อยก็แปลว่าต้องเอาตามจริงเลยต่อเดือนมันก็เลยต้องเอายอดขายจริงแต่ละเดือนมารวมกันแล้วค่อยจ่ายทีเดียวถ้าไปทำรายปีมันจะวุ่นวายเกินก็เลยต้องเป็นรายเดือนเพราะเขาก็รับจากสินค้าทุกตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ